โอเคเดี๋ยววันนี้จะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยเลยนะคะเริ่มแรกก็จะใช้กันแดดของมิสทีนก่อนเนาะพี่ฝนคะหนูใส่ผ้าทำไมเราอึดอัดช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะสาวๆที่เมนยังไม่มาเนี่ยไม่ต้องรีบเลยนะคะพอมีเมนแล้วก็บ่นอีใส่ผ้าทำไมมันอึดอัดอะคะไม่อยากมีเมนเลยทำยังไงดีพี่ฝนคะช่วงเนี้ยหนูปวดตรงมดลูกบ่อยๆอะค่ะอารมณ์แปรปรวนแถมตกขาวก็มาเยอะผิดปกติหนูถามเพื่อนก็บอกว่าหนูกำลังจะเป็นเมนจริงไหมคะที่เพื่อนหนูบอกถ้ามีตกขาวแล้วเมนจะมาจริงไหมคะตกขาวเนี่ยมีหลายปัจจัยมากเลยนะจ๊ะแต่จะเล่าให้ฟังสั้นๆนะสีขาวนะคะไม่มีกลิ่นไม่แสบไม่คันปกติมากเกิดจากอะไรคะอับชื้นอาจจะเช็ดน้องสาวไม่สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นล้างเช็ดให้แห้งก็จะหายไปนะคะแล้วถ้าเป็นสีเหลืองสีเขียวเนี่ยก็เกิดจากพสพนะติดเชื้อทั้งพสพแต่หนูไม่เคยมีพสพนะคะหนูมีตกขาวสีเขียวสีเหลืองอะค่ะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อใส่กางเกงรัดๆแน่นๆแพ้น้ำยาซักผ้าหรือว่าทำความสะอาดน้องสาวไม่ดีเข้าห้องน้ำไม่ฉีดแอลกอฮอล์พวกนี้มันก็ทำให้เป็นตกขาวสีเหลืองสีเขียวได้นะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะจ๊ะแล้วถ้าตกขาวสีน้ำตาลล่ะคะเมนกำลังจะมาไม่ได้ท้องนะหนูไม่เคยมีพสพนะคะทำไมหนูถึงเป็นตกขาวได้อะคะกิ๊กกี้หนูไม่สะอาดอะค่ะโอเคเนาะหนูอยากรู้ว่าอาการก่อนเป็นเมนมีอะไรบ้างอะคะโอ้โหก็จะนมตั้งเต้าขนขึ้นที่แร้ขนขึ้นที่กิ๊กกี้บางคนก็จะสิวขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยนะเลือดเลอะกางเกงในค่ะพี่ฝนคะหนูเริ่มมีหน้าอกแล้วแม่หนูกรี๊ดใหญ่เลยค่ะหนูจะเป็นอะไรไหมคะแม่ดีใจอะค่ะที่ลูกสาวเนี่ยโตเป็นสาวแล้วบอกแม่นะจ๊ะกี้เสร็จแล้วพาหนูไปซื้อเสื้อในใหม่ด้วยนะเสื้อในเก่าใส่ไม่ได้แล้วนะคะต้องเปลี่ยนเสื้อในแล้วนะคะทำไมพี่ฝนถึงมาทำเรื่องแบบนี้อะครับเอาให้ตอบแบบวงการบันเทิงหรือว่าให้ตอบแบบตามความเป็นจริงอะคะถ้าตอบแบบวงการบันเทิงก็อยากช่วยเหลือสังคมอะคะอยากให้สังคมดีขึ้นนะคะเราก็เลยมาทำแบบนี้นะคะแต่ถ้าตอบความเป็นจริงนะพี่ไม่เคยอยากทำเรื่องแบบนี้เลยค่ะแต่ที่พี่ต้องมาตอบคำถามเรื่องเพศเนี่ยนะก็เพราะว่าน้องๆเนี่ยแหละค่ะถามกันเข้ามาเยอะมากตอนแรกเราก็แค่สอนใส่ผ้าอนามัยแล้วก็อยากจะคุยเรื่องสาวๆอยากจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แบบเนี้ยค่ะแต่พอน้องๆถามเรื่องว่าหนูจะท้อไหมคะหนูจะท้อไหมคะก็กลายเป็นว่าแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆก็ทำมา3ปีแล้วนะคะทำจนตอนนี้เป็นซึมเศร้าแล้วอะคิดดูสิว่ามีความสุขแค่ไหนอะไม่ได้เครียดหรือว่าปสดกับคำถามนะคะแต่พี่อะไม่เข้าใจคนถามเลยอะคือเหมือนโดนคุกคามอ่ะพี่มี2ช่องช่องที่ทำกับลูกก็ยังจะไปถามคำถามในช่องลูกอินบ็อกซ์ไปถามคอมเมนต์ถามคือแบบส่วนตัวนะเราไม่โอเคเลยเรารู้สึกเหมือนเราโดนคุกคามเรามีช่องที่มีตอบคำถามอ่ะแต่คุณไม่สนใจอะไรเลยอ่ะเห็นหน้าเราก็จะถามอย่างเดียวว่าจะท้องไม่ท้องเนาะลืมเซตแป้งใช้แป้งตัวนี้นะคะของมิสทีนนะคะในการเซตทุกอย่างให้แน่นหนึบนะจ๊ะกลับมาต่อนะคะแล้วทำไมพี่ไม่เลิกทำอะคะโอ้พี่อยากจะเลิกหลายรอบแล้วอะค่ะขนาดว่าไปดูหมอดูอะหมอดูยังเปิดไพ่เจอคนท้องเลยอะแล้วคิดว่าพี่จะเลิกได้ไหมพี่เคยประกาศก้าวไปแล้วนะคะไม่ทำแล้วพ่อเลิกเหมือนฟ้าดินจะลงโทษค่ะไม่ส่งงานมาให้เลยนะคะไม่มีเงินเลยค่ะก็เลยต้องกลับมาทำใหม่อีกรอบนึงนะคะฟ้าดินบอกว่าเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จงยอมรับในชะตากรรมซะนะจ๊ะใช้ลิปมิสทีนตัวนี้นะคะตบท้ายนะจ๊ะสรุปก็คือพี่ก็ต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปอะค่ะเพราะว่าพี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ตอบคำถามสาววัยรุ่นสารพัดปัญหาคนกลัวท้องในเมื่อเรากลัวท้องเราก็แค่ป้องกันใส่ถุงกินยาคุมแค่นั้นเองยาคุมฉุกเฉินเนี่ยอย่าไปกินเยอะกินมากไม่ดีเสี่ยงท้องนอกหมดลูกนะเพราะฉะนั้นถุงยางดีที่สุดก่อนจะไปเจอแฟนเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่ก่อนจะไปเจอแฟนยังโกนขนแล้วทำไมถึงไม่พกถุงไปด้วยฮะไม่เข้าใจอัดเสร็จแล้วลืมติดไมค์อ่ะเสียงรอบนี้มันก็จะก้องๆก็แก๊กๆหน่อยนะคะ